้องทางเดินทางเดินเฮ้ยเฮ้ยกล้องเดินมาหน่อยทางเดินกล้องมาตั้งตอนเกิดเหตุก็คือน้องกับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากตลาดไซค์ครับก็ขี่มาแล้วก็มีวัยรุ่น3คนดูสูงดูไม่โง่ครับเขาขึ้นมาดักบนถนนแล้วก็ใช้ท่อนเหล็กนะครับฟาดไปตรงก็คืออันนี้น้องที่เป็นเพื่อนเล่าให้ฟังอย่างเพื่อนของน้องเองสงสัยว่าไอ้พวกสามคนนี้เป็นใครเคยมีปัญหาหรือว่ามีอะไรกันมาก่อนหน้านี้ไหมเรื่องปัญหาครับคือการจะไม่มีครับเพราะว่าน้องเพิ่งจะกลับมาอยู่ที่จังหวัดจันทร์ครับเมื่อก่อนน้องอยู่ที่ไหนเรียนอยู่ที่สุพรรณครับเรียนอยู่สุพรรณแล้วย้ายมาอยู่ที่จันทร์ใช่ครับมาอยู่นานนะครับกว่ายังไม่ถึงปีครับก็เลยเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหากับแก๊งในรุ่นเดียวกันครับใช่ครับแต่คุณพ่อคิดว่าปัญหาน่าจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่มีเสียงดังใช่ไหมพอดีก่อนที่น้องจะโดนนะครับมันจะมีวัยรุ่นโดนตีอย่างนี้ก่อน2คนครับก็คือระยะเวลาไม่เกิน5นาทีที่น้องขับตามมาคือโดนครับก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดก็คือตีวัยรุ่นแล้วก็เหมือนว่าอาจจะเป็นคิดว่าเป็นเพื่อนหรือคือเดียวกันหรือเปล่า